ใบเตยอาสยามนี่ลืมบ้านเกิดบริจาคช่วยเหลือคนใต้ในวันที่นครศรีธรรมราชน้ำท่วมหนักสุดเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ณขณะที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนภายในพื้นที่ให้ได้รับความเดือดร้อนล่าสุดใบเตยสุธีวรรณกุญชรหรือใบเตยอาสยามนักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดังซึ่งเป็นอีกหนึ่งคนที่มีบ้านเกิดอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ไม่ลืมที่จะส่งมอบความช่วยเหลือให้กับพ่อแม่พี่น้องที่กำลังเผชิญกับปัญหาดังกล่าวด้วยการโอนเงินจำนวนหนึ่งไปให้กับคุณแม่เพื่อนำไปซื้อข้าวของจำเป็นแจกจ่ายให้กับหลายๆครอบครัวที่กำลังได้รับความเดือดร้อนอีกทั้งใบเตยอาสยามยังได้แจ้งข่าวให้กับหลายๆคนที่เป็นห่วงคุณแม่ของเธอในช่วงที่ผ่านมาด้วยว่าบ้านของคุณแม่อยู่ในเมืองและอยู่บนพื้นที่สูงซึ่งน้ำไปไม่ถึงแต่ถึงอย่างนั้นแล้วก็ยังไม่สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้ตามปกติเนื่องจากว่าถนนใหญ่บริเวณหน้าบ้านถูกน้ำท่วมจนหมดและสำหรับการนำของไปบริจาคทางครอบครัวก็จะนำข้าวสารอาหารแห้งที่แพ็คไว้ขึ้นเรือเพื่อมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตอำเภอปากพนังก่อนจะติดแฮชแท็กเป็นกำลังให้กับทุกคนว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคนใต้ไม่ทิ้งกันอย่างที่ทราบกันค่ะว่าแม่ใบเตยเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชและคุณแม่ก็อาศัยอยู่ที่นั่นมีบ้านอยู่ที่นั่นมีพี่นักข่าวถามไถ่มาเยอะว่าบ้านน้ำท่วมหรือเปล่าขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะบ้านคุณแม่อยู่ในเมืองและในที่สูงน้ำไม่ท่วมเลยค่ะแต่ออกไปไหนไม่ได้เพราะถนนใหญ่หน้าบ้านท่วมหมดในส่วนของใบเตยกับครอบครัวเลยโอนเงินให้ทางคุณแม่ไปซื้อข้าวสารอาหารแห้งของใช้จำเป็นให้คุณแม่และญาติญาติที่อยู่ในเมืองช่วยกันมาแพ็คและเตรียมนั่งเรือไปแจกจ่ายผู้ประสบอุทกภัยในเขตอำเภอปากพนังบ้านเกิดแม่ใบเตยเองตอนนี้ได้รับความเดือดร้อนและน้ำยังท่วมสูงอยู่เนื่องจากน้ำทะเลหนุนสูงยังไงพรุ่งนี้เตรียมรับของใช้จากใบเตยและครอบครัวนะคะขอบคุณแม่เขียวนะที่เป็นธุระให้ขอให้ชาวใต้ทุกคนพ้นจากอุทกภัยและภัยธรรมชาติทั้งปวงนะคะสู้ๆนะคะใบเตยเป็นกำลังใจให้ค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคนใต้ไม่ทิ้งกันขอบคุณพี่แมนและครอบครัวที่ช่วยสมทบทุนมาด้วยนะคะ